สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานแสนนานเลยนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาแล้ววันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการทำงานกับคนไทยคนต่างชาติและคนนอร์เวย์นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทำงานกับคนไทยที่เมืองไทยคนไทยที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็เริ่มกัน กับทานกับคนไทยเลยนะคะขอแบ่งเป็น5หัวข้อสำหรับหัวหน้าแล้วก็5หัวข้อสำหรับเพื่อนร่วมงานนะคะสำหรับหัวหน้าเนี่ยข้อแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อฟังหัวหน้านะคะเขาว่าไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นค่ะข้อ2อย่าเสนอแนะเสนอหน้าถ้าเขาไม่ได้ถามอะไรนะคะข้อ3าห้ามเถียงข้อ4ค่ะ ก็ห้ามเด่นกว่านะคะห้ามฉลาดกว่าว่างั้นนะคะข้อ5นะคะก็หัวหน้าจะชอบคนที่เลีกแข่งเลขาค,าค่ะพูดง่ายๆว่าไงคือเป็นกลุ่มที่คอยเข้าหาพูดจะดีๆประมาณนี้นะคะข้าต่อมาค่ะสำหรับเพื่อนร่วมงานคนไทยนะคะก็ 1. นี่งขี้ฉาเป็นเรื่องธรรมดานะคะข้อ2ชอบกดผู้อื่นค่ะ เห็นว่าเราเนี่ยฉลาดกว่าดีกว่าอะไรที่เด่นกว่านะคะก็จะแบบกดเรานะคะเพื่อไม่ให้ mics. เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเหนือกว่าหรือเด่นกว่าเขานะคะข้อ3ค่ะดูถูกสมมติว่าเราแต่งตัวมาเราคิดว่าเรามั่นและก็มาถึงก็แบบอืมอะไรอะแต่งตัวอะไรอะไม่เห็นจะสวยเลยสีก็ไม่เข้ากันประมาณนี้นะคะก็สีค่ะชอบเน็บแนมค่ะพูดจกระแนะกระแหนนะคะข้อหขี้อวดค่ะ ชอบอวดว่าวันนี้ไปช้อปปิ้งมาซื้อกระเป๋าใบใหม่แบรนด์เนมมากเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีสามีใจตั้งให้อะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นพวกขี้อวดนะคะถ้าต่อมานะคะทำงานกับคนชาติอื่นก็ที่ผ่านมาเคยทำงานกับคนอิหร่านมาสองคนนะคะหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งหัวหน้าผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะหัวหน้าผู้หญิงก็ ก็จะแบบว่าถ้าอยู่ประเทศเขาเขาก็จะแบบไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรแต่พออยู่ประเทศนอร์เวย์ก็จะแบบว่าเหนือกว่าแบบประมาณแบบชิดหน้าชูตาประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็หัวหน้าผู้ชายก็จะเป็นพวกแบบว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเหนือกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอถ้าเราแนะนําอะไรพูดอะไรไปเขาก็จะแบบไม่อ่ะเขาจะไม่ยอมรับในความคิดเห็นของเราหรือความคิดเห็นของของ,ของคนอื่นประมาณเนี้ยนะคะ แล้วก็เคยทำงานกับกลุ่ม่อนร่วมงานแอฟริกาค่ะประมาณ5-6คนก็เคยเจอแอฟริกาคนนึงนะคะตอนไปทำงานเป็นนาเฮาส์ e ีปิ้งตอนช่วงแรกๆเลยที่ย้ายอยู่นอร์เวย์ค่ะโดนานางแบบจา่าทุกวันเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแค่แบบเราก็ประณีตในการทำความสะอาดห,ห้องเตรียมห้องอ ทางโรงแรมค่ะเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็บรานีของเราทําให้มันสะอาดเอี่ยมนางก็แบบว่าท้าวเซลบอกมันว่าเธอเธอจะเธอจะนอนนี่หรือไม่เนี่ยเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่เธอจะทําความสะอาดเสร็จฮะเธอจะนอนนี่เลยเหรอประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นช่วงนั้นคือเราก็ยังแบบยังเด็กๆหน่อยนะก็ไม่ไม่ค่อยมีภาวะอะไรมากมายแล้วก็แบบร้องไห้แบบโดนด่าจนร้องไห้อะแล้วก็เครียดเก็บกดมากจําได้แบบนางนางคนนั้นคือแบบอื้ แต่ก็คือว่าอีกใจนึ่งก็คือเขา,ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจากเรานะคะหรือจากประเทศอื่นด้วยก็คือประเทศเขาจะพูดตรงๆแบบตรงมากคิดอะไรพูดอย่างนั้นและเขาไม่มีวัฒนธรรมการที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องพูดจาดีๆต้องอ้อมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอะคะ่ะคือเขาก็คือแบบว่าพูดแปะแบบนั้นไปเลยก็คือเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะคิดยังไงนะคะ อแล้วก็เกิดทำมากับคนรัสเซียสโลวาเกียรประเทศกลุ่มอะสโลวาเกียอะไรทางทางตอนนั้นนะคะคือเป็นเพื่อนร่วมงานดีถือว่าเพื่อนร่วมงานดีไม่มีอะไรต้องต้องคอมเพลนในนี้นะคะส่วนคนโปรแลรนด์นี่จะเหมือนแบบคล้ายๆคนไทยที่ขย,ยันทำงาน คนโปรแลนด์ประเทศบ้านเขาก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีมากแต่พอเขาได้มาอยู่นอร์เวย์เนี่ยก็เหมือนพอได้งานงานหนึ่งเขาก็จะแบบว่ามีความทะยยานเขาจะมีเป้าหมายเขาจะต้องแบบฟายมากฉันต้องดีฉันต้องเด่นฉันต้องมีตังก็คือแต่ว่าเขาก็เป็นคนดีค่ะโปรแลนด์ก็ก็ดีนะคะค่ะต่อมาก็การทํางานกับคนนอร์เวย์นะคะ เคยมีหัวหน้าคนโนเวมาประมาณ3คนนะคะคนแรกทำงานที่ร้านเมงโก้เป็นหัวหน้าที่ดีมากเป็นผู้หญิงมีความสามารถเก่งนะคะขยันทำงานขันแข็งจนลูกน้องคือแบบต้องอย่างนี้ให้เลยนะคะส่วนคนที่สองเอ,อเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต หัวหน้าคนนี้ก็จะแบบมีการป่วยนิดหน่อยพอนางมาทํางานก็จะแบบบนๆดาราดาราทุกเรื่องก็คือแตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปนะคะตวคนที่3เป็นหัวหน้าปัจจุบันค่ะดีมากดีจนดีจนแบบว่าลาเวนเดอร์ค่ะดีดีดีมากก็ไม่รู้จะพลนอะไรการทํางานกับหัวหน้าคนโอเวเนี่ยมีดีหลายอย่างข้อหนึ่งแน่ๆก็คือ ค่อนข้างมีความเท่าเทียมกันเขาจะเปิดโอกาสให้เราพูดมีอะไรที่อยากจะแก้ไขให้กับองค์กรมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีข้อเสนอแน,นะหรือคุณอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวหน้าก็ได้ว่าเออคุณหัวหน้าคะคุณฉันว่าคุณทําอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าทําอย่างอื่นลดลงอะไรประมาณนี้คะ่ะคือเราสามารถพูดคุยกันได้เหมือน,เห,อนเหมือนเพื่อนสนทนากันนะคะ แต่มีอยู่อย่างหนึง่งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานคนนอร์เวย์เนี่ยที่เจอหลายคนจะไม่ค่อยขยันขันแข็งจะไม่ค่อยเอางานเอาการป่วยนิดป่วยหน่อยก็โอ้ยไปหาหมอลาหยุดลาป่วยหรือบางคนก็ถึงขนาดจนแบบขี้เกียจไม่อยากทำงานก็เหมือนนอนกินรอกินรับเงินนับอ่าหลายคนก็มีนะคะมีเคยเห็นหลายคนเลย ถ้าประเทศที่เดือทำง,งาน,ขานขาแข่งจริงๆก็น่าเป็นประเทศเอเชียเนี่ย,ขย,ขยแข่งจริงๆยอมรับยอมรับอย่างนี้เลยค่ะแต่ถ้าคุณทํางานกับเจ้าของเป็นคนเอเชียเราเคยทํางานเอ้อที่หนึ่งก็คือเจ้าของเป็นฮ่องกองเป็นร้านอาหารโอ้ยต้องทํางานแบบสุดตัวทุ่มสุดตัวคือเวลาพักรู้สึกประมาณสิบห้านาทีพักแล้วก็ทํางานตลอด กินกิน็กินไม่ดีเหมือนแบบคือเราจ่ายค่าอาหารเที่ยงไปอะค่ะแต่พอถึงเวลากินก็คืออาหารแบบเหมือนมันแบบเหม็นๆเน่าๆเหมือนเหมือนมันใกล้จะเสียแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคือแบบการทํางานคือถวายชีวิตแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่โอแล้วเราคิดว่าในความคิดของเราคือการทํางานกับประเทศไหนที่ดีที่สุดที่เราชอบที่สุดก็คือการทํางานกับหัวหน้าคนนอร์เวย์คือเขาจะมีกฎระเบียบเขารู้ กฎระเบียบทอ่เกี่ยวกับการทํางานว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะคะคือเขาจะมีความรู้เยอะกว่านะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามแบบนั้นนะคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบทํางานกับหัวหน้าคนร์เวเพราะว่าเขายึดความยุติธรรมความถูกต้องความเท่าเทียมกันการเป็นนามนุษย์สามารถแสดงความคิดเห็นการพูดอะไรก็ พูดด้วยเสรีแต่คุณก็ยังมีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะค่ะสับวันนี้ก็จบแล้วจะพยายามทำคลิปออกมาใหม่ๆให้ได้เยอะๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วงไงก็ฝากตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสับวันนี้จบแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ